สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ประกาศข่าวดังซัดส.ส.ทำอะไรอยู่โปรดนึกถึงเวลาไหว้ขอคะแนนด้วยจากสถานการณ์บ้านเมืองที่มีประชาชนนัดรวมตัวชุมนุมมาต่อเนื่องหลายเดือนกระทั่งวันที่15ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมหลายสิบรายเพื่อดำเนินคดีเอาผิดและเวลา16นาฬิกาช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมประชาชนนักเรียนนักศึกษาได้รวมตัวกันไปชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์อย่างหนาแน่นรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงอย่างสกายวอล์กศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อีกด้วยก่อนจะยุติการชุมนุมในช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกา30นาทีทำให้โลกออนไลน์แห่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมีผู้คนมากมายหลากหลายวงการต่างออกมาพูดถึงกันอย่างหนักมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยล่าสุดผู้ประกาศข่าวชื่อดังกิติสิงหาปัตก็ได้ออกมาทวิตข้อความว่าส.ส.เท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชาวบ้านเรียกสั้นๆว่าผู้แทนของเขาเวลาบ้านเมืองมีปัญหาท่านต้องออกมาถามตัวเองว่าท่านได้ทำหน้าที่แทนชาวบ้านที่เขาเลือกท่านอย่างไรบ้างท่านได้เป็นฟันเฟืองหนึ่งในการแก้ปัญหาหรือไม่โปรดนึกถึงเวลาเดินไหว้สิบทิศขอคะแนนเสียงจากเขาด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ